นะครับมีมติเห็นชอบใช้งบประมาณซึ่งเป็นงบกลางนะครับรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำนวน 20,000 ล้านบาทเพื่อนำไปจ่ายค่าข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวให้กับชาวนาโดยจะเสนอให้กกต.พิจารณาในวันที่26กุมภาพันธ์ขณะที่กกต.นะครับมีมติอนุมัติเงินจำนวน712ล้านบาทเพื่อนำไปจ่ายให้กับชาวนาในพื้นที่5จังหวัดนายสมชัยศรีสุทธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านบริหารการเลือกตั้งโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับกรณีที่คณะรัฐมนตรีขอให้กกต.พิจารณาเรื่องที่ครม.อนุมัติโดยเฉพาะการเบิกงบกลางจำนวน712ล้านบาทเพื่อชำระหนี้ให้ชาวนาใน5จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอุทัยธานีและพระนครศรีอยุธยารวม 3,971 รายสำหรับปีการผลิต 2,555/2,556 โดยใช้งบกลางปี 2,556 ที่มีการกันเงินเหลื่อมปีไว้แล้วจึงเชื่อว่าชาวนาในกลุ่มดังกล่าวน่าจะได้รับเงินโดยไม่ช้าซึ่งการอนุมัติดังกล่าวไม่ผูกพันต่อการใช้งบกลางปี 2,557 ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกคช.เสนอขออนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำนวน 20,000 ล้านบาทเพื่อนำไปจ่ายค่าข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวให้กับชาวนาโดยนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมตามมติของกคช.เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2,556/2,557 โดยในวันที่26กุมภาพันธ์ครม.จะส่งมติครม.เรื่องนี้ไปให้กกต.โดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงมีเป้าหมายที่จะระบายข้าวให้ได้เดือนละ 8,000 ล้านบาทขณะที่กระทรวงการคลังก็มีแผนที่จะจัดหาเงินจากแหล่งต่างๆซึ่งมีขั้นตอนจะต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนในช่วงที่กระทรวงการคลังยังพยายามหาเงินอยู่ภายใน2เดือนนี้มันก็จะมีช่องว่างที่ยังขาดเงินที่จะช่วยชาวนาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินระบายข้าวที่กระทรวงพาณิชย์หามาเนี่ยเดือนละ 8,000 เนี่ยยังไม่พอ2เดือนก็ 16,000 ยังไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยของบกลางนะครับกับคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะมาช่วยตรงนี้ในช่องว่างนี้พอหลังจากนั้นก็เชื่อมั่นว่าจะได้เงินกู้ก้อนใหญ่ประมาณแสนล้านมาอีกครั้งหนึ่งท่านคณะรัฐมนตรีก็เลยอนุมัตินะครับแล้วก็เรื่องนี้ใช้งบกลางก็ต้องไปเสนอไปที่กกต.ครับกกต.อนุมัติแล้วเราก็สามารถที่จะจ่ายได้ต่อไปส่วนกลุ่มชาวนาที่ปักหลักที่กระทรวงพาณิชย์นะครับเดินทางไปทวงถามความคืบหน้าการจ่ายเงินรับจำนำข้าวที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีจนมีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยกับเจ้าหน้าที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนแต่การนำเกรงว่าจะเกิดความรุนแรงนะครับจึงพาชาวนาทั้งหมดกลับมาปักหลักที่กระทรวงพาณิชย์